นะคะหลายคนก็กังวลใจนะคะว่าเอ๊ะถ้ามีโรคอยู่ในหมูโดยเฉพาะอะฮีวาแอฟริกาในสุกรแบบนี้จะกินหมูได้หรือเปล่าตอนนี้หลายคนบอกไม่กินแล้วไม่ซื้อมาบริโภคแล้วอาจจะติดได้กังวลใจแต่จริงๆแล้วนะคะทางเราก็ไปสอบถามกับกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันว่าถ้าหมูที่ป่วยแล้วนำมารับประทานเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าหมูที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยมีหรือไม่มีแม้ว่าอย่างกรุงเทพอาจจะไม่น่าห่วงแต่อย่างพื้นที่ชายแดนถ้าเกิดเป็นหมูที่เสียชีวิตจากโรคนี้แล้วมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วอยู่ๆมีคนแอบหิ้วใส่ถุงข้ามชายแดนเข้ามาบ้านเราแล้วเราไปเกิดไปกินขึ้นมาจะเป็นอย่างไรคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณหมอโดยเฉพาะอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะท่านให้คำชี้แจงแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าตั้งแต่มีโรคนี้ที่แจ้งกันเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีรายงานเลยนะคะว่ามีการติดต่อจากสัตว์มาสู่คนดังนั้นค่ะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องกลัวจนเกินไปจนถึงขั้นตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดเรื่องนี้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่าถึงแม้จะไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่เลี้ยงสุกรถ้าพบหมูตายผิดปกติควรแจ้งไปยังกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญสำหรับผู้เลี้ยงหมูไม่ควรสัมผัสสัตว์ที่ตายผิดปกติหรือว่านำมาชำแหละเพื่อรับประทานนะคะเนื่องจากว่าอาจจะติดเชื้ออื่นๆถึงแม้ว่าไม่ได้ติดอะฮีวาแอฟริกาในหมูแต่มันมีโรคอื่นๆอีกที่อาจจะติดเชื้อได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หูดับหรือว่าสเตปโตคอคัสซูอิดนะคะซึ่งมีการรับเชื้อเข้ามาได้แล้วก็อาจจะมีอาการที่ข้างเคียงที่เคยพบเนี่ยก็จะเป็นไข้ก่อนจากนั้นเนี่ยเชื้อก็จะเข้าสู่ระบบประสาทถ้าเกิดเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทแล้วอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรหรือที่เราเรียกว่าหูดับเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าเชื้อลามไปสู่อวัยวะอื่นๆก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานของอวัยวะอื่นๆของร่างกายได้ดังนั้นคุณผู้ชมถึงแม้ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของโรคอะฮีวาแอฟริกาในสุกรแต่การเลือกซื้อหมูก็ควรที่จะดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูละเอียดสักนิดนึงค่ะเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ควรบริโภคเนื้อหมูที่มีสีหรือว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติและที่สำคัญควรรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกไปฟังวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองนะคะจากทางอธิบดีกรมควบคุมโรคกันค่ะอันที่หนึ่งนะครับถ้าไม่จำเป็นเลยต้องใช้คำว่าต้องเลยนะครับว่าไม่ไปบริโภคนะครับตัวเนื้อสัตว์ที่เสียชีวิตหรือเอามาชำแหละเพราะว่าเราอาจจะติดเชื้อจากการชำแหละก็เป็นได้ส่วนที่สองก็คือพยายามเขาเรียกว่าถ้าจะบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยควรจะหาเนื้อสัตว์จากแหล่งที่มันปลอดภัยนะครับแล้วก็เชื่อถือได้ซึ่งกรมปศุสัตว์เนี่ยได้มีการดำเนินการเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัยเพราะนั้นเราสามารถสังเกตในเรื่องของตัวป้ายหรือไม่ก็สามารถสอบถามไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเนี่ยได้อยู่ส่วนที่3ก็คือป้องกันดีที่สุดก็คือต้องกินสุกร้อนสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานำเอาเนื้อสัตว์ถ้าจะมาปรุงนะครับเพราะนั้นเรามีโอกาสสัมผัสเราก็ต้องระมัดระวังว่าเรามีบาดแผลอะไรไหมนะครับเราสามารถที่จะดูแลเขาเรียกว่าตัวขั้นตอนในเรื่องของการปรุงนั้นเนี่ยให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลได้ดีหรือเปล่าและถ้าเกิดต้องเลือกมาบริโภคทางด้านนี้ควรจะทำให้มันสุกนะครับแล้วก็ทานอย่างร้อนๆนะครับก็จะลดโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่บางทีติดมากับสัตว์หรือจริงๆมันติดในระหว่างกระบวนการที่เราปรุงจำหน่ายเหล่านี้เป็นต้นเน้นย้ำอีกครั้งนะคะอะฮีวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยเขาเป็นไวรัสที่ระบาดในสุกรถ้าเกิดโรคในสัตว์ก็จะทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยตายเป็นจำนวนมากแต่ว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อไปสู่คนแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เลี้ยงหมูอยู่เป็นผู้ประกอบการต่างๆสามารถที่จะสังเกตได้เพราะว่าระยะการฟักตัวของโรคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-15 วันส่วนอาการของโรคค่ะถ้าเกิดว่าพบหมูของเราตายเฉียบพลันมีไข้สูงผิวหนังแดงมีจุดเลือดออกหรือว่ารอยช้ำโดยเฉพาะบริเวณใบหูและที่ขาหลังนะคะหรือว่า
ระบบร่างกายอื่นๆระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารหรือว่าแท้งทุกครั้งในช่วงตั้งท้องเนี่ยอันนี้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือโรคดังกล่าวหมูเนี่ยสามารถป่วยได้ในทุกกลุ่มและก็ทุกช่วงอายุด้วยค่ะคือถ้าเกิดพบสิ่งผิดสังเกตนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีอาการตายเฉียบพลันเนี่ยต้องย้ำกันเลยว่าห้ามเคลื่อนย้ายออกจากฟาร์มเด็ดขาดหรือแม้แต่ห้ามผ่าชันสูตรซากเองในฟาร์มและที่สำคัญอย่ารู้สึกว่าเสียดายหมูที่ตายไปแล้วก็ผ่าแล้วแอบเอาออกมาขายอันนี้ถือว่าเสี่ยงมากๆถ้าเกิดพบลักษณะต่างๆที่ผิดปกติหรือว่าถ้าเกิดตายเฉียบพลันเนี่ยให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่จะเป็นการดีที่สุดนะครับ